Ghost Pepper นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นยี่ห้ออะไรวะซัมยังนะครับผมยังไม่ได้ซัมแต่ยังไม่ได้ซัมนะครับถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดก็เผ็ดแต่ยังไม่ถึงกับทนไม่ได้ใครปิดแอร์วะฮะใครปิดแอร์หรือเปล่ารู้สึกร้อนๆหอยอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินนะครับผมก็วันนี้มีชาเลนจ์ง่ายๆนะครับผมก็เป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับตัวมาม่านะครับผมที่เรียกว่าเผ็ดฮอตที่สุดเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเผ็ดร้อนอะไรมากแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยซื้อเป็นเจ้าตัวโกสเปปเปอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยพอดีน้องให้มานะครับผมก็เลยคิดจะทำชาเลนจ์ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยความเผ็ดของเขานะเป็นค่าความเผ็ดนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่1ล้านเลยนะครับผมนี่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมันยังโฟกัสตาอยู่ปิดแม่งเลยแป๊บนึงนะผมบังก่อนนี่นะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมมองเห็นไหมอีกแบรนด์นึงเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของซัมยังนะครับผมซึ่งใช่ป่ะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงละกันเนาะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าก็เผ็ดพอๆกันเลยนะครับผมเพิ่งอันนี้ผมซื้อมาทั้งหมด4แบบนะฮะแต่ว่าจะกินแค่เฉพาะ3แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นแนวแบบตอปกินะครับผมตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแป้งอะฮะอันนี้เคยกินอยู่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเผ็ดอยู่ที่2สไปซี่นะครับผมก็คือเผ็ดคูณ2ใช่แต่ว่าถ้าเป็นกล่องสีดำอ่ะมันจะเผ็ดแค่ระดับแบบเบสิกละกันนะซึ่งผมซื้อสีแดงมาเนื่องจากว่าวันนี้มีชาเลนจ์นะผมที่จะมาทำกับนางเขาก็คือจะมาลองใช่ก็คือกินเผ็ดแหละแต่ผมแค่เหมือนกันรู้สึกว่าเราต่อให้ผู้หญิงละกันเพราะว่าผู้หญิงอาจจะกินเผ็ดมากไม่ได้นะครับผมซึ่งที่จริงแล้วผมก็กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้แค่จะเริ่มคิดก็ปวดท้องแล้วนะครับผมเพราะว่าเด็กๆก็ชอบกินเผ็ดแล้วเดี๋ยวนี้คือโตมาก็รู้สึกแบบท้องไส้ไม่ค่อยดีนะครับผมประมาณนั้นก็เลยช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยกินอะไรที่มาในนั่นนะครับผมหมูกระทะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะครับก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำร้อนกันเลยนะคะพี่รักยกน้ำร้อนมาเลยจ้ะนี่เป็นแบบราเมงเธอจะแต่เองเดินมาทางนี้ดิน่ะเตรียมลงกระทะทองแดงเลยค่ะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักเดี๋ยวใส่ผักหน่อยแล้วก็ใส่หอยแครงนะครับผมใช่ป่ะหอยแครงป่ะวะเติมสารอาหารนิดนึงเดี๋ยวจะไม่อิ่มนะครับผมเติมหอยให้นางหน่อยนะชอบตอนนี้ก็ได้ปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เตรียมนมจืดมานะครับผมก็เป็นนมที่เอาไว้กินเพราะว่าการกินของเผ็ดๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงนะผมที่จะทำให้ปวดท้องได้เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ลำไส้ไม่ค่อยดีเนาะกินอะไรนิดหน่อยก็จะแบบรู้สึกปวดท้องละท้องเสียนะครับผมก็เลยเดี๋ยวกินนมรองท้องไว้นะครับผมเผื่อมันเผ็ดมากๆจะได้เตรียมการทันนะครับก็สำหรับชาเลนจ์นี้ใครเผ็ดก่อนก็แพ้ไปนะครับผมใครเผ็ดก่อนก็กินน้ำก่อนป้องใครแบบทนไม่ไหวแล้วกันอ่ะมาลองเลยนะครับผมรสชาติก็มันเหมือนมาม่าราคาถูกแล้วมันก็มีความไม่ไหม้กลิ่นแบบเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับผมกลิ่นของเครื่องเขามันจะแบบออกแนวแบบเผาๆหน่อยเหมือนแบบพวกพริกเผาอะไรเงี้ยนะจะถามว่าเผ็ดไหมตอนนี้ยังอันนี้คำเดียวเผ็ดเลยอันนี้มันแบบน้ำมั้งเลยไม่ค่อยแต่ความอร่อยเนี่ยธรรมดานะครับโอ้ยอันนี้นี่เผ็ดอ่ะเผ็ดอยู่แล้วก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยให้ความอร่อยอยู่เพราะว่ามันมีความเผาๆหน่อยนะนี่จืดเลยอันนี้จืดธรรมดานะครับผมแต่ถามความเผ็ดยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองกินอันนี้หน่อยดีกว่านะครับผมไม่รู้มันเผ็ดจากอะไรมันเผ็ดไปหมดเดี๋ยวผมลองกินตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแห้งเหมือนกันเนาะผมอยากรู้ว่าไอ้แห้งอันนี้อาจจะอร่อยเหมือนกันไหมนะครับผมแล้วก็ไหนจะเผ็ดกว่ากันอันนี้มันแบบน้ำไงมันเลยดูไม่ค่อยเข้มข้นถามถึงความเผ็ดเนี่ยยังนะครับผมก็เผ็ดปกติแต่ว่าตัวนี้รสชาติมันจะนี่เข้มข้นเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ตัวเองทำไมก็เครื่องไงเส้นนี้เขาจะนุ่มกว่าตัวนี้เส้นนี้จะเล็กๆแห้งๆหน่อยเส้นนี้แข็งแข็งเผ็ดไปหมด
ถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดก็เผ็ดแต่ยังไม่ถึงกับทนไม่ได้พี่ช่วยไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดนะผมแต่ว่าใครปิดแอร์วะใครปิดแอร์หรือเปล่ารู้สึกร้อนหอยอร่อยมากเลยครับใครกินน้ำก่อนแพ้นะแต่มันไม่ได้แบบแสบปากอ่ะมันยังอยู่แต่ถ้ากินเยอะๆเผ็ดแน่นอนนะครับผมยอมรับเลยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ธรรมดานะฮะแต่ว่าตัวนี้แต่ไอ้นี่เผ็ดอยู่นะโอ้รู้สึกรักแร้เหนียวขึ้นมาทันที รู้สึกถึงความแบบรู้สึกเอ้ยแกกางแขนกินแล้วรู้สึกร้อนที่แรกดูปากเขาดิบวมแล้วกินอะไรเลอะเทอะถึงจมูกมันแซ่บนี่มีโอ้เริ่มเผ็ดแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยเครื่องมันจะอ่อนกว่านะครับอันนี้ไม่เผ็ดโอเคครับผมรู้เลยแพ้มึงแพ้แล้วไม่ได้กินน้ำกินไอศครีมโอ้ไม่ได้ช่วยเลยไม่เผ็ดเลยมันไม่กินน้ำหรอไม่กินนมอ่ะฮะแสบท้องก็กินนมสิเอาลูกกินนมโอเคผมชนะแล้วนะครับผมเพราะนางเขากินนมแล้วโอเคผมกินได้แล้วคือถ้ากินน่ะแนะนำนะกินแค่ถ้วยนี้ก็พอเนี่ยถ้วยเล็กๆเนี้ยก็พอแล้วนะฮะอันนี้มันจะใหญ่เยอะไปทรมานนะครับโหแต่ว่าโหกินไปยังไม่ลดเลยมันไม่ลดเลยวะกินไปยังเท่าถ้วยครึ่งถ้วยเท่าเดิมนะพอแล้วจุดตาเลยมันคงอิ่มนมอ่ะเพราะนมมันคือนมมันอยู่ท้องอ่ะคือถามว่าซื้อมากินแบบอร่อยอ่ะคงไม่เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมากินอะไรเผ็ดๆแบบนี้เนาะมันทรมานคือกินได้เอาอารมณ์แบบเอาสนุกอ่ะอยากกินสนุกเงี้ยนะผมแต่ว่าถ้าจะกินเอาอร่อยอ่ะผมว่านานๆกินทีก็โอเคแหละแต่ถ้าจะให้กินเป็นแบบเป็นซองมานั่งแบบคุกกินอ่ะผมว่าไม่เวิร์คเนาะถ้าใครจะกินจะลองหรือใครที่ยังไม่เคยลองกินแบบผมเงี้ยเนาะก็ลองดูว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนนะครับผมคือเราแค่กินเพื่อเรียนรู้เพื่อจะเอาฟีลลิ่งมันว่าเฮ้ยมันเผ็ดแบบนี้แหละอ๋อโอเคมันไม่ได้ต่างอะไรจากพริกบ้านเราหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่กินแล้วชอบหรือเป็นคนที่แบบโอ้ชอบกินเผ็ดมากใช่ป่ะแบบบางคนเนี่ยชอบกินพริกชอบแบบเอาพริกสดๆมากินเล่นเงี้ยโอเคนะครับผมก็อาจจะซื้อมากินก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยผมก็โอเคแหละกินแล้วก็อร่อยแต่ถามว่าจะให้กินอีกไหมก็อาจจะคิดดูก่อนเนาะเพราะว่ากินแล้วก็มันจะปวดท้องอ่ะทรมานทรมานนิดนึงก็ความเผ็ดให้10ความอร่อยให้5นะครับสำหรับผมเหรอตัวเนี้ยถ้าเต็ม10นะฮะน่าจะให้สัก4แล้วกันแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยอาจจะให้ถ้าความอร่อยนะฮะให้สัก7เลย7 8เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีความแบบเส้นมันเหนียวเนี่ยฮะถ้าดูดีๆเส้นมันเหนียวนะครับผมเล็กแล้วก็สวยด้วยเส้นมันสวยมากเลยดูดิเห็นไหมสวยสวยนะเห็นปะสวยเคลือบเลยมันไม่อืดด้วยแล้วมันเหนียวนะฮะแล้วก็มีความหอมของพริกเผาที่ผมบอกไปเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัวเนี้ยมันให้คะแนนเยอะแต่ถามว่าตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยถามว่าเผ็ดอะความเผ็ดเนี่ยตัวเนี้ยเผ็ดกว่าเผ็ดที่สุดเลยเผ็ดกว่า1คะแนนนะฮะ1 2 3ใช่ตัวนี้เผ็ดแต่ตัวนี้มันมีน้ำมันก็เผ็ดน้อยหน่อยแค่นั้นเองแต่จริงน่าจะเผ็ดเท่ากันแบบแห้งเนี่ยมันเลยเข้มข้นเนาะอันนี้ก็น่าจะเผ็ดนะสีแดงแล้วนะครับผมก็ถ้าไงก็ใครอยากลองกินนะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อGhost Pepper นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นยี่ห้ออะไรวะซัมยังนะครับผมยังไม่ได้ซัมแต่ยังไม่ได้ซัมนะครับซัมยังเนี่ยมันอ่านว่าซัมยังก็นางเขาปวดท้องนะครับแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแปลออกก่อนนะคะก็ถ้าไงคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทยเจอกันคลิปหน้าคลิปอะไรนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแล้วเธอโชว์ถ้วยโชว์ถ้วยทำคลิปก่อนอันนี้เธอนั้นอันเล็ก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 อันนี้ก็ได้เห็น
ี๋ยวเดี๋ยวโชว์เส้นอ่ะเฮ้ยนี่เธอเดี๋ยวเฮ้ยหล่นแล้วนี่เดี๋ยวเราโซนนี้ดีกว่าเอามาเธอ